วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสันครับรวมสังขารเป็นครอบครัวเด็กกับสันและจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดยอดวันนี้ครับผู้ชมสันพามิสกินมาบินโดนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเรามาครับมิสกินช่วยหยุดเฉยๆได้ไหมตอนที่สันกำลังพูดเนี่ยได้ไหมคือครั้งที่แล้วที่เรามาคุณผู้ชมเราเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันไปแล้ววันนี้เรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งสันอยากให้มิสกินมาเห็นทุ่งหญ้าอยู่แต่ในบ้านเขาเบื่อครับผู้ชมมิสกินสันถามตรงๆมิสกินอยู่บ้านกับมาที่เนี่ยมิสกินชอบอันไหนชอบที่นี่อ๋อมันโล่งมันโล่งไปหมดเลยใช่ไหมถูกเอาแบบนี้มิสกินสันถามหน่อยวันนี้มิสกินอยากให้สันพาเดินชมตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทุ่งน้ำท้องน้ำเนี่ยไม่ใช่ท้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยคลองไม่ใช่คลองครับผู้ชมแต่ว่าสันจะมันเป็นแอ่งแอ่งน้ำมิสกินเคยเห็นหรือเปล่าแอ่งน้ำเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มิสกินในจักรวาลมิสกินมันมีปลาไหมปลาเฮ้ยนกมีไหมนกกระยาเฮ้ยนั่นไงทำนกกระยางก็มีใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะอย่าบอกนะมันมีอีกอันนึงคือสกิปอะไรกดนะกบแล้วสกิปที่ทอยเล็ตมันจะเป็นยังไงเอ้ยคือเป็นแบบนี้ครับผู้ชมคือสันกำลังค้นหาอยู่ว่าในโลกของมิสเตอร์กินมันมีอะไรและบางครั้งนะสันอาจจะให้มิสเตอร์กินส่งคลื่นสัญญาณไปหาตัวนั้นบางทีเราอาจจะได้เห็นอะไรนะกบกินคนนกกระยางกินคนก็ได้สันมิสเตอร์เฮ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมเหมือนมิสเตอร์กินแกส่งคลื่นอะไรบางอย่างอยู่ครับผู้ชมมิสเตอร์กินอย่าบอกนะแกจะเรียกสกิปปี้ดี้มาไม่เอานะเรียกอะไรอ๋อเช็คก่อนนะเดี๋ยวเช็คมิสกินบอกหน่อยมีอะไรอยู่อย่างนี้ไหมมีไหมตรงนู้นมีอะไรอ่ะอะไรต้นไม้จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีต้นไม้แต่ว่าตรงนู้นมีอะไรมีนกมิสกินโอ้โหไม่ต้องใช้คลื่นเช็คก็ได้ซันสามารถมองเห็นด้วยตาของซันดึงขำดูขำมีความสุขดูคุณผู้ชมดูมิสกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวมิสกินต้องไปหาลูกของซันด้วยนะรู้เปล่าช่องลูกของซันคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปติดตามครับช่องลูกของซันเดี๋ยววันนั้นจะแนะนำมิสกินให้รู้จักแต่ว่าตอนนี้แกกลัวไงมิสกินพร้อมที่จะบินโดนหรือยังรู้ไหมวันนี้เราจะมาค้นหาสัตว์ตัวไหนมอนสเตอร์ตัวไหนให้มิสกินเดาไม่ใช่ปลาไม่ใช่งูไม่ใช่นกมิสกินนั่นน่ะมีคนมาน่ะมิสกินลองถามเขาไหมว่าที่เนี่ยมีอะไรไหมดีไหมลองคุยไหมเดี๋ยวซันแนะนำมิสกินให้รู้จักกับคุณลุงดีกว่าเอาไหมไม่ลองไว้บ่ายเขาสิลองไว้บ่ายเขาสิบ๊ายบายคุณลุงยิ้มให้ครับมิสกินรู้ไหมสองท่านนั้นเป็นคุณลุงกับคุณป้านะมิสกินต้องเคารพผู้ใหญ่นะรู้ไหมเวลาเจอถูกต้องสวัสดีครับพอแล้วนะมิสกินวันนี้เดี๋ยวเราบินโดนกันต่อไม่งั้นเดี๋ยวนางซันอยากให้มิสกินมาแป๊บเดียวครับเพราะว่าแกออกแดดสายพันธุ์แกมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นไข้หรือเปล่าตอนนี้ซันเอาโดนบินขึ้นเหนือน่านฟ้านั้นที่แห่งนี้ครับต้องยอมรับว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองสังเกตดูวันนี้มิสเตอร์กินแกมีท่าทางแปลกๆซันไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้มิสเตอร์กินแกเป็นอะไรฮะแต่ว่าแกล่าเริงผิดปกติถ้าเกิดว่าเห็นสีเขียวๆแบบนี้มันอาจจะโยงยายไปถึงว่าสปีชีส์หรือเผ่าพันธุ์ของมิสเตอร์กินแกชอบสีเขียวถูกไหมครับแล้วการที่แกออกมาเยอะเข้าแล้วแกหลั่งสารที่มีความสุขสารเคมีในสมองซันว่าบางทีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราพาแกมาเยอะเข้าแล้วแกได้เห็นเขียวๆแบบนี้ทุกวันแล้วแกมีความสุขเยอะขึ้นแกอาจจะส่งคลื่นเหมือนกับคลื่นวิทยุอ่ะสื่อสารได้ไกลขึ้นแล้วแกอาจจะพาเราไปหาสัตว์ได้เยอะขึ้นอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดใต้น้ำอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดบนบกอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดบนฟ้าซันไม่ทราบครับแต่ว่าซันอันนี้คือมันเป็นทฤษฎีนะถ้าเกิดว่าซันพามิสกินออกมาเยอะโดยไม่เขาอยู่แต่ในบ้านมันอุดอู้เราอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้มิสเตอร์กินแกอธิบายกับซันว่ามันเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับว่าคนใช้เขาเคยเห็นตัวเนี้ยที่ไหนไม่รู้เขาจำไม่ได้แต่ว่าเขาคล้ายๆครับคาว่าซันจะต้องติดได้กับมันซันก็เลยเอาตัวออกบินครับคุณผู้ชม
ไม่มีล่องรอยไม่มีอะไรเลยเพียงแค่เป็นคำบอกเล่าจากมิสเตอร์กีนซันไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้มิสเตอร์กีนเขาสัมผัสอะไรได้หรือยังแต่ว่าณขณะที่ซันบินโดนตอนนี้นะณขณะนี้ซันยังไม่เจออะไรแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรฮะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซันเห็นอะไรแล้วหรือซันมันเข้ามาใกล้ซันกลัวว่ามันจะทำร้ายเราหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยที่เรากำลังมาเจอเนี่ยนะมาหาเนี่ยเขาจะดีใจไหมที่เราหาเขาเจอหรือเขาจะรู้สึกว่าเขาจะปกปิดตัวนะอย่าหาเจอนะแต่พอหาเจอปุ๊บอยู่ดีกลับโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยแหละคือสิ่งที่ซันกลัวอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาโดนซูมดูใกล้ๆหน่อยครับว่ามันมีร่องรอยอะไรแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยครับมันแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่ามิสเตอร์กรีนแกเอาซันมาเพื่อเจอกับทีวีแมนหรือเปล่าคือทีวีแมนเราเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันคือซันก็บอกคุณผู้ชมไม่ถูกครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงๆซันจะให้มิสเตอร์กรีนใส่ชุดนักเรียนแล้วเดินล่อมันเลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าซันคาดหวังว่าเราอาจจะเจอเดี๋ยวก่อนนะทีนี้เนี่ยพอมันซูมก็เข้ามาใกล้แบบนี้คุณผู้ชมซันก็สังเกตไม่ออกเหมือนกันอ่ะคือไม่รู้ว่าจะสังเกตอะไรเหมือนกันทีนี้เอายังไงดีอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ซันพามิสเตอร์กีนมาที่นี่ครับแล้วซันให้ชุดนักเรียนเขามิสเตอร์กีนฟังนะวันนี้มิสเตอร์กีนจะต้องใส่ชุดนักเรียนนี้เพื่อล่อสกิปปี้ดี้มาเพราะมันมีเรื่องเล่ามาครับคุณผู้ชมว่าสกิปปี้ดี้ที่นี่เหมือนเป็นสกิปปี้ดี้นักเรียนที่ติดเชื้อครับซันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าซันจะเอาโดนขึ้นหลังจากนั้นจะให้มิสเตอร์กรีนวิ่งใส่ชุดนักเรียนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี้ครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาหรือเปล่ามิสเตอร์กรีนพร้อมไหมโอเคและมิสเตอร์กรีนใส่เลยเดี๋ยวซันเอาโดนขึ้นเลยนะโอเคไปใส่เลยใส่ได้ไหมมิสเตอร์กรีนนี่คือชุดนักเรียนของมนุษย์นะมิสเตอร์กรีนเดินไปเลยเดินไปตรงนู้นน่ะเดินไปตรงกลางเลยคือตอนนี้ซันพยายามบอกให้มิสเตอร์กรีนเดินไปตรงกลางเดินไปเลยเออเดินล่อคือซันไม่รู้เหมือนกันว่ามิสเตอร์กรีนแกกลัวหรือเปล่าแต่ว่าท่าทางแกก็ไม่ได้กลัวคือหรือว่าแกไม่รู้ว่าแกกำลังทำอะไรครับผู้ชมภาพที่เราเห็นคือตอนนี้มิสเตอร์กรีนกำลังเดินไปฮะเออเดินไปเลยทีนี้เนี่ยซันไม่รู้เหมือนกันว่ามิสเตอร์กรีนแกจะมีกลิ่นแปลกๆหรือแกจะส่งคลื่นเสียงติดต่อกับตัวสกิปปี้ดี้นักเรียนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะออกมาครับผู้ชมหรือถ้าไม่ออกมาจริงๆซันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงมิสเตอร์เอายังไงดีมิสเตอร์กรีนเขาพูดไม่ได้ด้วยซันให้มิสเตอร์กรีนตะโกนบอกสกิปปี้ดี้บ้าไม่ได้ด้วยครับคือเผ่าพันธุ์มิสเตอร์กรีนเขาไม่พูดไงมิสเตอร์กรีนเดินไปเลยซันต้องคอยตะโกนบอกให้มิสเตอร์กรีนเดินซึ่งซันเนี่ยเขาแกบ๊ายบายครับผู้ชมแกบ๊ายบายกล้องมิสเตอร์กรีนไม่ต้องบ๊ายบายนะแล้วแกกำลังมองหาอยู่ครับแกกำลังมองหาสกิปปี้ดี้ซันไม่รู้ว่าแกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้แกทำเรื่องอันตรายอยู่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยมิสเตอร์กรีนไม่รู้เอาไงดีถ้าอย่างเนี้ยไม่ดีแน่ไม่เจอแน่ซันต้องให้มิสเตอร์กรีนทำอะไรบางอย่างที่มันร้ายแรงหรือว่าเราอาจจะให้มิสเตอร์กรีนวิ่งกลับมาแล้วเอาโทรศัพท์ซันไปแล้วเปิดสกิปปี้ดี้ดึบดึบดึบ yes yes ดังๆหรือเปล่าเพื่อล่อสกิปปี้ดี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเอางี้รออีกสักพักหนึ่งก่อนถ้าเกิดมิสเตอร์กรีนยังไม่เจอซันย้ายมิสเตอร์กรีนเปิดสกิปปี้ดี้ดับ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  yes yes เพื่อล่อสกิปปี้ดี้มิสเอาไหมเราลองเอาเข้ามาใกล้ๆมิสเตอร์กรีนดูครับว่ามิสเตอร์กรีนแกรู้หรือเปล่าแกทำอะไรอยู่เนี่ยมันอันตรายมากนะอย่ามัวแต่สนใจกล้องมิสเตอร์กรีนสนใจรอบๆด้วยเนี่ยครับแกเดินแกเนี่ยแกพยายามส่งสัญญาณว่าไม่มีอะไรเลยเอาไงดีแล้วตัวแกกับย่านี่มันเขียวนั้นไปหมดเลยนะเขียวกลืนไปหมดเลยนะเออดูสิเอาไงดีอะไม่เจอมิสเตอร์กรีนหรือจะให้มิสเตอร์กรีนกลับมาเออดูเฮ้ยคุณผู้ชมดูเหมือนมิสเตอร์กรีนเขาเจออะไรฮะดูเหมือนมิสเตอร์กรีนเขาเจออะไรบางอย่างครับคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วดวงมันเร็วเกินไปเนี่ยบังคับยากมากมิสเตอร์กรีนเขาเจออะไรอะดูเหมือนเขาเจออะไรบางอย่างครับฮะเจออะไรแกไม่ตอบครับคุณผู้ชมแกไม่ตอบครับแกเจออะไรก็ไม่รู้ฮะแกทำไมแกไม่ตอบซันน่ะฮะดูเหมือนแกเฮ้ยแกวิ่ง
หรือมันมาแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้ว